สเต็ปถัดไปจะเป็นสเต็ปของการ create form หรือการสร้างฟอร์มที่เอาไว้กรอกค่า input ต่างๆนั่นเองให้เราเลือกที่ไอคอนถัดไปเลยนะครับจะเป็นไอคอนของการสร้างฟอร์มตอนนี้ฟอร์มของเรานะครับจะยังไม่มีลิสต์อะไรนะครับจะยังไม่มีคอนโทรลอะไรที่ใช้ในการเก็บค่า input นะครับเราสามารถที่จะ add control ต่างๆเหล่านั้นนะครับเข้ามาในฟอร์มของเราได้เลยนะครับด้วยการกดปุ่ม add ตัวนี้นะครับ control แรกที่ผมจะสร้างจะเป็น control ของ order number นะครับจะใช้ในการกรอก order นะครับเลขของ order นั้นๆนั่นเองนี้ผมก็ตั้งชื่อเป็น order number เลยแล้วก็ type ของ control ที่ผมต้องการจะใช้ก็จะเป็น text box ตัวนี้เลยนะครับcheckbox ตัวนี้นะครับจะเป็น checkbox ของการrequire นะครับก็คือ form control ตัวนี้นะครับในส่วนของ order number เนี่ยจะเป็นช่องที่จำเป็นต้องกรอกทุกครั้งนั่นเองพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ create เลยทีนี้นะครับเราก็มี form control อยู่1 form control แล้วมีอยู่1 list เราอาจจะลอง test ดูก็ได้นะครับสามารถกดปุ่ม test ดูได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าฟอร์มจริงๆที่มันจะโชว์ขึ้นมาตอนที่เรารันโปรเจกต์นะครับก็จะเป็น order number เราก็อาจจะพิมพ์เป็น1ไปก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่พิมพ์อะไรเลยนะครับมันจะขึ้นอะลาร์มในลักษณะนี้ถ้าเราเอาเมาส์ไป hover อยู่นะไปวางอยู่ที่ตัวอะลาร์มตัวนี้นะครับเขาก็จะโชว์ขึ้นมาว่าให้ใส่ข้อมูลให้ใส่ค่าในส่วนของ order number นั่นเองอันนี้เราก็จำเป็นต้องใส่ตัว1เข้าไปซึ่งเราสามารถที่จะเซต default ของตัวฟอร์มได้นะให้ทุกๆครั้งที่เราเปิดฟอร์มขึ้นมาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะโชว์ order number ว่าเป็น1นะครับหลังจากนั้นเราจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้อย่างตัวนี้ผมพิมพ์1ไปผมก็คลิก set default เลยพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเทสเรียบร้อยเราก็กลับไปที่ design เหมือนเดิมคลิกปุ่ม design ถัดไปนะครับผมก็จะเพิ่มฟอร์มในส่วนของ shelf depthนะครับผมก็ตั้งชื่อว่า shelf depth เลย type ของ form control ผมจะเลือกเป็น numeric text box นะครับถ้าตัว text box เนี่ยเขาก็จะสามารถพิมพ์ตัวเลขหรือตัวอักษรได้ใช่ไหมครับถ้า numeric text box เนี่ยเขาก็จะพิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขนะครับซึ่ง shelf depth เนี่ยเป็นค่าความลึกของ shelf ผมก็เลือกเป็นแค่ตัวเลขก็พอนะครับ numeric text box แล้วก็ require ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเป็น numeric text box เนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดค่า minimum maximum ได้นะครับอันนี้ผมให้ค่า minimum ที่สามารถใส่ได้นะครับน้อยที่สุดเป็น100ส่วนค่า maximum ผมให้เป็น250นะครับเสร็จแล้วกด create เลยก็จะได้2 form control ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้อันถัดไปจะเป็น form control ในส่วนของ heavy duty นะครับซึ่งผมจะให้เป็น type ในลักษณะที่เป็น checkbox นะก็คือให้ติ๊กว่าตัว bracket ตัวนี้นะครับจะเอาไปใช้ในงานที่เป็น heavy duty ไหมเสร็จแล้วกด create เลยอันถัดไปนะครับ add ต่อเนื่องเลยจะเป็น form control ในการเก็บชื่อคนที่ generate นะครับก็คือจะชื่อว่า generated by type ผมจะเลือกเป็น drop down นะซึ่ง require นะครับเหมือนเดิมตัวนี้ drop down ตัวนี้นะครับเราสามารถใส่ชื่อที่โชว์อยู่ใน drop down ได้เนาะปกติ drop down ก็จะมีชื่อหลายๆชื่อเนาะอันนี้ผมก็ใส่ชื่อผมนะครับไปเลยใส่ชื่อท่านอื่นๆด้วยนะครับเป็นชื่อท่านอื่นๆไปประมาณนี้ใส่ไปหมดเลยเป็น list ไปให้เป็นตัวเลือกของการ drop down เนาะในขั้นตอนของการแอดชื่อนะครับจะมีรายละเอียดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะครับก็คือพอเราพิมพ์ชื่อแรกไปแล้วนะครับแล้วเราต้องการให้มีออปชันดรอปดาวน์อื่นๆเนี่ยก่อนที่เราจะพิมพ์ชื่อนะครับให้เรากด Control ค้างไว้แล้วก็กด Enter จากนั้นค่อยพิมพ์ชื่อท่านอื่นๆแล้วก็ Control แล้วก็ Enter แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด create เลยโอเคสำหรับหน้าฟอร์มนะครับผมให้มี form control ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราลองไปเทสดูอีกสัก1ทีตอนนี้ค่า default นะครับที่เราเซตไว้ก็จะขึ้นโชว์เป็น1นะครับใน order number ทีนี้ shelf depth นะ
ตัวนี้ก็จำเป็นต้องใส่นะครับแล้วถ้าเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะบอกว่าให้ใส่ค่ามินที่100 max ที่250เนาะกำกับไว้เลยนะครับตามที่เราได้ระบุไปเนาะอันนี้ผมก็จะใส่เป็น150เป็นค่า default ไว้เนาะส่วน heavy duty นะครับให้ติ๊กไว้แล้วก็ generated by ตัวนี้เราก็ drop down แล้วก็เลือกชื่อสักคนเลยผมเลือกเป็นชื่อผมแล้วกันนะแล้วก็เลือก set default ไว้นะครับทีนี้เราก็กลับไปที่หน้า design อีกทีเนาะเพื่อ set up project ต่อไป